สวัสดีครับครับผมแบงค์กับโมเกมแคสเตอร์นี่แคสเกม The Joy of Creation Story Mode อีกเช่นเคยผมนะวันนี้จะมาเล่นโหมดหนึ่งในโหมดที่อยู่ในเอ็กตราผมนะโหมดที่คนธรรมดาเขาเล่นไม่ได้กัน โหมด Bedroom Blind Mode ผมนะโหมดห้องนอนแบบตาบอดนั่นเองตอนแรกผมก็บอกนะว่ามันคงเป็นไปไม่ได้อะว่าผมจะลองดูหน่อยก็แล้วกัน นะก็ไหนๆก็ผ่านอันนี้แล้วได้ตั้งดาวนึงถ้าอันนี้ฟุกชนะขึ้นมาก็อาจจะดีผมจะทำเท่าที่ทำได้แล้วกันลองดูมาดังนั้นพาร์ทนี้ทุกท่านอาจจะมีแต่ความมืดนะไม่ต้องแปลกใจนะเพราะเราจะมองไม่เห็นไงพาร์ทนี้อาจจะเต็มไปด้วยจอดำแทบทั้งพาร์ทเลยฟังเสียงเอาเพราะอย่างที่บอกไปเราต้องเล่นเป็นคนตาบอดบอดสนิทต้องฟังแต่เสียงอย่างเดียวเลยอะมาแต่เราจะมีเวลาดูนิดนึงครับผมถ้ากด F ค้างไว้อยู่ยาวนิดนึงเนี่ยเห็นไหมมืดสนิทไม่เห็นหาอะไรเลยได้ยินเสียงสายฟ้าอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นวิทยุผมลองกดเมาส์อยู่นะเราต้องหันเมาส์ไปเรื่อยแล้วก็หาว่าเสียงอยู่ตรงไหนแล้วผมก็กด F ขึ้นมาตอนนี้ผมยืนขึ้นอยู่อันนี้ได้ยินเสียงหน้าต่างไหมเพราะว่าผมกดโดนที่ปิดหน้าต่างขยับมาทางซ้ายหน่อยแน่นี่เป็นไฟนี่เป็นไฟผมเปิดอยู่ป่ะโอเคกด F ค้างเมื่อกี้คือดูว่าผมนี่ไหนเสียเราเลยเลยมั้ยตอนนี้ผมชี้เมาส์อยู่ที่โคมไฟยืนอยู่ฟังเสียงให้ดีว่าไอจะมาเดี๋ยวผมบอกไปผมนะเราต้องตาบอดผมนี้หลับตาด้วยเลยเพราะมันจะไปต้องดูมันก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันน่ะยกเว้นตอนกด F ค้างดูได้นิดนึงตอนนี้ไม่มีอะไรมาเช็คว่าตอนนี้เรายังอยู่ที่ไฟผมกดไฟอยู่ป๊อกป๊อกโอเคยังอยู่ที่ไฟเมาส์ผมยังอยู่ที่ไฟต้องรู้ให้ได้ด้วยผมนะเฮ้ยดีเสียงคอป่ะหน้าต่างเพดีลงมาหน้าต่างผมจะเลื่อนมาเป็นขวานิดนึงโดนแล้วโดนหน้าต่างแล้วตอนนี้ผมปิดหน้าต่างแล้วมันไปยังมีเสียงกลับมาที่ไฟเมื่อกี้เสียงเฟดดี้มันโอ้โหแปลว่ามันไปแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ที่ไฟเปิดไฟไว้นี่แหละท่านมันทั้งยากแล้วมันก็ค่อนข้างน่าเบื่อนะทุกท่านทั้งพาร์ทนี้จะมีแต่จอดำท่านสนุกกันไหมเนี่ยอย่าให้ผมเล่นกันเหลือเกินรับรู้ไว้ซะว่ามันไม่มีอะไรยังไม่มาเคาะเองเดียวยังมารออย่าลืมผมน้ำจะบุกมาเมื่อตอนที่มันเสียประตูเปิดเท่านั้นดังนั้นเราปล่อยได้เลยเงียบจังวะทำไมเงียบได้ขนาดนี้เนี่ยตัวคอนไปหายไปไหนหมดอะทำไมมันเงียบจังไงมันเงียบนานมากเลยท่านว่าปะอย่าบอกนะว่าเกมบั๊กแล้วมันจะเวลาผ่านไปจนผมผ่านโดยไม่ต้องทำอะไรอะโหถ้าด้านนี้จะโคตรดีแต่ไม่หรอกมั้งทำไมมันเงียบจังไงแล้วดีเสียงคุ้มแล้วเฮ้ยมันมามันปึ๊บปึ๊บปึ๊บชิบหอยเลยพดเปิดสองด้านเลยปิดจะต่างเรียบร้อยมีอีกตัวนึงไม่ใช่เหรอผมได้เปิดสองทีโอเคไปหมดแล้วลุกขึ้นมาเปิดไฟนี่เสียงฟ็อกซี่เตรียมนอนทึบขึ้นไปนอนมันไปอย่างวะฟ็อกซี่นอนยาวๆไปก่อนนี่ผมกดนอนอยู่ไปอย่างวะ
ไม่รู้กูนอนยาวแล้วเนี่ยน่าไปมั้งฮึบโอเคไปแล้วไฟไฟอยู่ไหนไฟ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 อยู่ไหนไฟเฮ้ยเวรได้มีคนมาปิดไฟปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนโอเคโอ้ยมาเกินมาไปชิกะเมื่อกี้มันมาแล้วเฟดดี้ไปยังวะน่าไปมั้งโอเคไปแล้วเปิดไฟโอ้เมื่อกี้เสียงฟ็อกซี่ปิดไฟฮึบนอนโอเคมันไปแล้วแต่นอนอีกสักพักเฮ้ยห้ามแกล้งโอเคตื่นได้ตอนนี้ผมตื่นอยู่มีเสียงเปิดประตูนิ่งไว้โอเคไปแล้วเปิดไฟเฮ้ยเสียงมาเปิดไฟปิดไฟไอ้เปิดไฟอะถูกแล้วปิดไฟทำไมวะเปิดไฟดิมาแล้วมาแล้วหน้าต่างหน้าต่างไหนหน้าต่างหรือไปหน้าต่างโอเคอู้ไปแล้วมาแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดไฟผมเสียงอะไรวะผมจะผ่านยังวะเนี่ยแม่งเอ้ยเริ่มจะดูไม่ได้แล้วหาไฟไม่ค่อยเจอปัญหาผมกลับไปดิเอ้ยอะไรวะผมก็นั่งผมก็นอนอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยท่านมันอย่างเงี้ยไม่ไม่เข้าใจว่าผมพลาดอะไรไม่รู้เรื่องด้วยผมไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยเล่นทำไมเนี่ยเล่นทำไมผมให้อีกรอบแล้วกันมาถือว่าพยายามแล้วทุกท่านงงไหมล่ะงงดิผมยังไม่รู้เลยผมทำอะไรอยู่มันยากอ่ะท่านถ้าผมจะไปเล่นคงไปเล่นนอกรอบดีกว่ามั้งเพราะคลิปนี้เป็นคลิปที่โคตรมืดไม่มีหาอะไรนอกจากความมืดอันนี้ต่างหาไฟไม่เจอเจอไฟแล้วเราต้องตีต่างผมนะตรงนี้คือไฟหันไปด้านขวานิดหน่อยเป็นหน้าต่างโอเคหันกลับมาเป็นไฟโอเคตอนนี้เปิดอยู่ป่ะปิดอยู่เปิดใหม่โอเคเริ่มได้อีกรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวถ้าผมอยากจะผ่านจริงผมไปเล่นนอกรอบดีกว่าเพราะอย่างนี้คลิปนี้ไม่ใช่น่าเบื่อโคตรมีแต่ความมืด ผมเปิดอยู่ใช่ไหมโอเคถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่มันน่าจะง่ายขึ้นแต่เราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยตอนเนี้ยเสียงบางทีมันก็เงียบไปบางทีมันก็เงียบนานไปหลับตาแล้วประสาทการฟังเสียงจะดีขึ้นใบทั้งในเกมและชีวิตจริงไอ้บอร์ดไม่ใช่ใบตัวจะพูดอยู่แจ้นๆบอร์ดเราบอร์ดยังมันเคาะหลอกมาแล้วเฟดดี้ปิดหน้าต่างรอเลยมันยังไม่ไปเมื่อกี้เสียงร้องตอนมันมาร้องอีกทีนึงมันจะไปแล้วไปยังเรียบร้อยเนี่ยคือไปแล้วกลับมาที่ไฟไฟยังเปิดอยู่กด2ทีแปลว่ามันจะกลับมาเปิดต่อมันก็คอร์สอยู่ได้ไม่มาทีวะตอนนี้ผมอยู่ที่ไฟปิดเปิดต้องจำไว้ว่าเราทำอะไรอยู่ตอนนี้ไฟเปิดอยู่นี่เกิดผมจำผิดนี่คือจบเลยเนี่ยแต่เปิดดูได้แต่ผมไม่ค่อยอยากจะเปิดดูอยากเก็บไว้ตอนท้ายๆตอนท้ายมันจะยากกว่านี้อีกเสียงเคาะหน้าต่างปิดไปมันมาแล้วไปยังไปแล้วกลับมาที่ไฟปิดเปิดโอเค
เปิดไฟอยู่ใช่ไหมอยากจะกดดูแต่ว่าเดี๋ยวมันก็เปลืองโอเคแอบดูนิดหน่อยปิดเปิดเรายืนอยู่เปิดไฟยืนอยู่แล้วเปิดไฟยืนอยู่แล้วเปิดไฟยังไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นเคาะประตูปิดไฟแล้วนอนโอเคมา2ตัวไปแล้ว1คนบอนนี่จะไปก่อนลอชิกาอีกตัวหนึ่งไปยังยังนิ่งไปแล้วขึ้นมาเปิดไฟสวยได้อยู่ได้อยู่ปิดไฟเปิดไฟลุกอยู่แล้วเปิดไฟโหเฮ้ยไปๆมาอาจจะเป็นไปได้ถ้าเรารู้จังหวะแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ได้ยินเสียงฟ็อกซี่ปิดไฟลงไปนอนหันขึ้นนอนคิดว่าหายมีคนมาดีเด้อมาแล้วไปแล้วนอนเขียนไปแล้วลุกขึ้นไฟโอเคเปิดไฟอยู่อีกทีปิดไฟเปิดไฟโอเคโอเคเฮ้ยเป็นอาจจะเป็นไปได้จะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ฮู้เฮ้ยเป็นไปได้หรอผมว่าผมเป็นบอกซี่ปิดไฟนอนตีเสียงเคาะหน้าต่างด้วยเฟดดี้จะมารีบไปก่อนมาแล้วปิดไปปิดอยู่ปิดอยู่เรียบร้อยเฮ้ยเปิดไฟสวยโอเคเอาเว้ยเอาเว้ยอาจเป็นไปได้เนี่ยทำเล่นไปผมยังไม่ค่อยได้เปิดตาเลยหรือ3เต็มไอ้เลข3ที่อยู่ด้านข้างซ้ายล่างก็คือช่วงเวลาที่สามารถมองได้ผมยังใช้เหลือแค่3ยังไม่ได้ลดเลยเอ้าเฮ้ยอะไรวะมันมาตอนไหนไม่ได้ยินเลยอ่ะเมื่อกี้มันชิกะพี่ชิกะพี่ชิกะไม่เป็นไรเลยไม่ตายเมื่อกี้ชิกะไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บโอเคนอนแล้วเหลือ2เลยเมื่อกี้แม่งอะไรวะชิกะมาตอนไหนไม่ได้ยินเลยอ่ะวันเอฟ็อกซี่มานอนเลยเคตื่นได้ปิดหน้าต่างอยู่ตอนนี้เดี๋ยวรีบหันไปเปิดไฟมีคนมาไปแล้วมอบไฟตอนนี้ยังปิดอยู่ไป1ตัวบอนนี่ไม่เข้ามานี่เปิดเลยเปิดไฟแล้วหัวใจเริ่มเต้นแรงแล้วแปลว่าผมใกล้ผ่านแล้วเนี่ยเอาเว้ยเอาเว้ยอาจจะเป็นไปได้เนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้ปิดเปิดตอนนี้มันเริ่มสั่นตอนสุดท้ายแล้วเข้าจุดสุดท้ายแล้วผมนิ่งมากที่ผมกำลังฟังเสียงอยู่อะไรจะมาก่อนฟ็อกซี่มาก่อนมอบนอนเอ้าเฮ้ยผมกดค้างไปแล้วอะเอาเมื่อกี้ไม่งอแต่ว่าหูจะผ่านแล้วโอ้ยเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้จะผ่านอยู่แล้วมันหัวใจมันเริ่มเต้นแล้วหูเขาเสียได้เป็นไปได้อยู่เป็นไปได้อยู่เอางี้ดีกว่าผมจะลองเล่นอีกแต่รอบนี้เดี๋ยวผมจะตัดตอนผมชนะเลยที่ผมชนะได้นะเพราะมันไม่มีอะไรให้ดูเลยท่านเอ้ยฟังแต่เสียงอย่างเดียวอะนะจะพยายามต่อผมจะพยายามต่อเอาจนกว่าจะได้แล้วจะอัดตอนชนะมาให้ก็แล้วกันมันเป็นไปได้ผมเริ่มเห็นทางแล้วมันเป็นไปได้เป็นไปได้
ตอนแรกนึกว่าจะเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นไปได้อยู่ผ่านป่ะเอ้าโอ้ไม่ผ่านได้ไงเมื่อกี้ผมนึกว่าผ่านไปแล้วนะเห็นอีกทีเตียงกูอยู่ข้างนอกเฉยอะไรของมันวะแต่โอเคผมนะผมขอยอมแพ้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ผ่านนอกรอบดีกว่าเพราะแม่งไม่มีอะไรเลยถ้าจะพยายามให้ผ่านนะผมจะไปเล่นนอกรอบก็แล้วกันน่าจะได้แหละมันเมื่อกี้ผมก็จะผ่านแล้วทำไมมันไม่ผ่านไม่เข้าใจโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สมัครแชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานให้ผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปไวๆก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะต่อไปผมควรจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์โหมดเลยถ้าจะลองเดี๋ยวเบสลูมไลน์ผมไปเล่นให้มันผ่านไปเองแม่งมืดแม่งน่าเบื่อไม่มีอะไรให้ท่านดูอ่ะพาร์ทนี้ไม่มีจอดำท่านเด้แต่ช่างมันก็แล้วกันโอเคผมขอลาไปก่อน goodbye and good night